จากพวกเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพลอยอยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นให้อาชีพให้งานกับเขาและพลอยมั่นใจว่าคนไร้บ้านจะสามารถเปลี่ยนเป็นประชากรคุณภาพให้แก่ประเทศเราได้แน่นอนค่ะบ้านไม่ใช่เซฟโซนเสมอไปค่ะและ
ทุกคนนะคะสามารถสนับสนุนพวกเขาและผลักดันให้พวกเขาได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานให้เหมือนพวกเราทุกคนในด้านของอาหารสวัสดิการการรักษาต่างๆรวมถึงที่พักอาศัยและควรสร้างอาชีพให้กับพวกเขาเพราะทุกคนคือมนุษย์เหมือนกันพวกเราควรอบกอดกันค่ะขอบคุณค่ะมากกว่าการแค่นำของไปบริจาคให้เขาค่ะขอบคุณค่ะ